ว่าที่แล้ว3ตัวตรงเนี่ยไม่ได้เป็นบนอะไรหรอกแล้วก็มาเขียน9เขียนเป็นเลขกับหัวเนาะมาโอ้เลขกับหัวครับผม6กับ9ตัวเดียวกันนี่6กับหัว9ที่นี่ครับงอๆมาไงมันจากหัวมาไงเออมันก็เลยเป็น690เนาะ69ครับธรรมสการครับปู่ครับครับปู่ครับได้ยินมาว่าปู่ไปทำเลขเชือกเหรอครับปู่เดี๋ยวเสียงอยู่ทุ่งแพร่มาโอ้เสียงอยู่ทุ่งแพร่อยู่บ้านเกิดครับไปเสียงซ่องกับป้าเพิ่นก็เลยไปนอนอยู่ศาลาหน้าบวชเพิ่นนั่นแหละส่วนพ่อใหญ่เกิดอยู่หันหนึ่งแท้บรมมาต้มในบุครับส่วนพ่ออยู่หันตัดหลายเทียร์แล้วนะว่าตายเทียร์ตัดกระโปรงเขาแต้มมันนะโอ้เขาไปผูกอยู่ตรงนั้นแหละครับปู่เขาผูกที่อื่นแต่ที่นี่เจ้าวาดที่นั่นเขาก็เล่นเหมือนกันแหละเล่นเลขเล่นเบอร์เหมือนกันเลยเล่นเครื่องรางของขลังเนี่ยแหละครับผมเจ้าวาดที่นั่นกันนี่แต่ที่นี่การขอเนี่ยมันขอคนละตัวกันขอคนละแนวไปแล้วนะข้าถามันก็มีหลายสูตรหลายซอขอนั่นขอนี่ขอน้ำเทวดาเนี่ยขอน้ำผีเนี่ยเอางวดที่แล้วนี่3ตัวตรงเลยเหรอครับปู่งวดที่แล้ว3ตัวตรงเนี่ยไม่ได้เป็นบนอะไรเลยนะเพียงแต่เอาเขียนไหนงามๆได้เขียนไหนงามๆกูสิไปเฮ็ดบุญหมดเลยโอ้ว่าอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ไปจุดธูปจุดเทียนอะไรหรอกครับมันก็เลยเขียนเอาบาตรไปตั้งไว้เฉยๆไม่ได้ส่วนอะไรเลยเหรอครับปู่ไม่เขาเขียนให้เลยมันก็เขียนให้เป็นคนน้อยไงมันเขียนเป็นคนน้อยเขียนเป็นเลข60ครับเอาก็เลยสงสัยว่าดึกๆเครื่องไหนกันวะครับว่าดึกๆมาสัก5ทุ่มกว่านี่แหละโยมก็มานั่ง 3-4 คนกับลูกเบาบ้านนี่หลับไปด้วยครับมันก็ไปนั่งดูเขียนให้บางทีเขียน6แล้วก็มาเขียน9เขียนเป็นเลขกับหัวเนาะมาโอ้เลขกับหัวครับผม6กับ9ตัวเดียวกันนี่6กับหัวว่าครับผมตัวนี้มันเป็น9ที่นี่ครับงอๆมาไงมันจากหัวมาไงเออมันก็เลยเป็น690เนาะ690ตรงๆเลยนะปู่เนาะ690เนาะเลยว่าเอา690ตัวอะไรก็เลยได้หมื่นกว่าบาทโอ้ได้รถกลับมาพอดีครับได้ค่ารถกลับมาค่ารถกลับบ้านเลยเอาแล้วปู่ไม่ได้เอาเชือกมาด้วยเหรอครับปู่บ่ได้เอามาน้ําแต่ว่าพระครูเพิ่นก็บอกเอาอยู่ครับเอาไปรถเอาไปเฮ็ดคือเพิ่งทําเป็นครั้งแรกใช่มั้ยครับปู่ก็ทําหลายหนแล้วแต่ว่าหลวงปู่ไปเห็นเค้าก็เลยถามว่าเสียกอะไรเสียกผูกคอป่ะครับก็เลยเอาก็เลยลงมาทําลองดูเออมันก็อยากทําบุญผีพวกผีพวกเขาก็อยากสร้างกุศลเหมือนกันครับเขาก็อยากปลดอยากปล่อยอยากไปเกิดกุศลไม่พอไปเกิดไม่ได้โอ้ก็เลยให้3ตัวเลยนะปู่เนาะวนเวียนครับได้ยินมาว่าปู่ฝันเหรอครับฝันแบบไหนครับปู่ครับไปนอนฝันเนี่ยนะฝันอยู่ต้นโพธิ์นะมันนอนฝันมันออกมาจากต้นโพธิ์น่ะตัวดำๆผีเหรอครับผีนี่น่ะออกมามายืนบอกเสียในเด้อ065 095 095มาบอกเลขนี่แหละครับปู่บอกเลข095ผีเดินออกจากต้นโพออกมาเนี่ยนะครับนอนอยู่เงี้ยแหละครับคล้ายสะดึมสะดือนี่แหละก็เราก็นึกว่ามันเป็นตัวจริงครับแล้วลืมตาก็ดูออกพัดลมตัวเบลอเลยตั้งอยู่ตรงนั้นอ้าวหาเอ้ยตกใจเบิดโอ้กลางวันแหละครับปู่กลางคืนกลางคืนโอ้กลางคืนปู่นอนเล่นหรือว่านอนใต้ต้นโพนอนไปนอนพักนั่นน่ะครับนอน2คืนหน้าบวชนั่นเออแต่ว่าไม่ใช่วัดเราใช่มั้ยครับปู่ไม่ใช่วัดเรานี่วัดบ้านชุมแพโอ้นี่ชุมแพนะเดินออกมาตัวใหญ่มั้ยครับปู่ครับตัวใหญ่เหมือนกันนะตัวผู้ชายนั่นครับออกมาแสดงว่าเฝ้านานผมก็ยาวมาบอกไม่เห็นหน้ามันหรอกครับมายืนบอกก็แงะหน้าไปดูเฉยๆเนี่ยแงะหน้าไปก็นึกว่ามันเป็นคนจริงๆเอ้าที่หมายพัดลมพัดลมตัวเรื่อยพัดลมใหญ่ครับก็ตั้งไล่ลมไล่ยุงอ๋อเวลาเราตื่นมาเราเห็นแต่ว่าในฝันนี่มาบอกให้ซื้อเลขเลยแหละครับปู่มันบอกให้ซื้อเลข
ตัวไหนครับปู่ครับนั่นแหละตัวที่บอกนั่นแหละ095นั่นแหละ095ก่อนที่จะมาทำเลขน้ำมนต์ได้ครับมันเขียนได้2ตัวเขียนเป็นตัวที่3มันเป็นเขียนเป็นเลข0อยู่กลางกันนะเลข9กับเลข0วงกลมใส่กันนั่นนะครับกับหัว69ก็มันเป็นตามดวงนั่นยังไงกันมันร้านออกมาเป็นเดินออกไอเดินออกมาจากต้นโพเนาะปู่เนาะสะดุ้งเลยแหละครับปู่ต้นโพต้นนั้นฐานเหมือนกันต้นนั้นต้นใหญ่แหละครับผมโอ้ต้นใหญ่สามสี่คนโอบนู่นแหละต้นใหญ่ซ้ำหนุ่มใหญ่ซ้ำองค์นี่ซ้ำองค์ครับให้แค่เม็ดเดียวนี่ให้ตัวเดียวเรียกน้ำมนต์เหมือนกันครับถ้าไปตีหลายตัวแล้วมันยาวครับเขียนเอา3ตัวก็ตี3ตัว2ตัวก็เอา2ตัวครับบางทีไม่ให้หรอกบางทีเราไปเขียนอย่างนี้มันหยดน้ำมนต์ทั่วไปหมดโอ้ครับผมไม่ให้ตอนนี้ปู่ก็ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดเรานี่นะปู่เนาะกำลังจะสร้างอะไรครับปู่สร้างศาลาหลังนี้สร้างศาลาหลังนี้ยังขาดงบประมาณเนี่ยนะปู่เนาะขาดครับมีตั้งแสนนี่นะโอ้ประมาณตั้งแสนหนึ่งประมาณแสนเอาไว้ให้แบบเผื่อญาติโยมได้มาออนั่งทำอะไรหมดไปแล้วแสนห้าแล้วนะครับเมื่อวานบอกมึงก่อนหน่อยนะใครดูกันเมื่อวานก็ไปเมื่อวานไปบอกบุญโยมได้ถ้าฝากบอกเอฟซีหน่อยครับผมคือตอนนี้ปู่ก็กำลังสร้างศาลากำลังจะศาลาแดงเนี่ยละครับหน้ารับรองสงฆ์บ่มีศาลาวัดบ่มีเสนาสนะพระสงฆ์กระเจ้ามากกับบ่มีหม่องพักครับก็จะทำเบอร์โทรไปก่อนได้เฮ็ดสั่งไว้ก็หน้าว่าสนับครับพระญาติโยมเพิ่นแลนหาหมดแสนกว่าโอ้เมื่อวานเชิญก็ไปจ่ายค่าสังฆสีก็ 36,000 ครับเงินญาติโยมก็โอนมาให้นะครับผมงวดนี้นะครับในเดินทางมาหาปู่เนาะก็มาดูว่าปู่ก็กำลังสร้างศาลานะปู่เนาะถ้ามีโชคมีลาภเนาะ FC ใจดีนะครับปู่เออจะได้มาช่วยสร้างอะไรนะปู่เนาะมาจากต้นโพเลยเนี่ยมันออกมาจากต้นโพมาขอส่วนกุศลน้ำเมานะครับกวดน้ำแพ้ไม่ได้ก็เลยถ้าอยากถูกเลขให้ซื้ออย่างนี้แหละครับปู่เขาบอกนี่บอกมันบอกเลขมันบอกตรงๆเนี่ยนะมันมาพูดดังๆเนี่ยนะแล้วก็ได้ยินกับหูนี่แหละว่าซื้อได้แล้ว095โอ้ขนาดนั้นเลยนะปู่เนาะมากเลยไหมครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของหลวงปู่นะครับเอฟซีครับผมนี่นะเป็นแนวทางของหลวงปู่นะครับผมบอกว่าปู่ฝันนะครับมีคนเดินออกจากต้นไม้นะครับตัวสีดำนะมาบอกเลขปู่นะครับ095นะครับ905นี่ครับกลับไปกลับมาเอานะครับเนาะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้ปู่ก็กำลังจะสร้างศาลานะครับเนาะศาลาแดงๆเนี่ยแหละครับผมเพื่อไว้รองรับคณะสงฆ์รองรับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับเนาะเอายังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ